ใครที่มีปัญหาเรื่องกลัวผีขึ้นมาลูกคนเดียวอย่าลืมกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างบนให้พี่เฟิร์นด้วยนะแล้วที่สำคัญน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe ข้างบนให้ด้วยนะคะแล้วไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องจริงที่เราต้องเจอในวันที่เราต้องนอนคนเดียวเป็นยังไงไปดูดีกว่าใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นโอ๊ยอะไรนอนด้วยดินอนเนินอะไรท้องตัวเองก็มีนอนด้วยโอ๊ยไม่เอาตัวผีอ่ะผีเผลออะไรไม่มีจริงหรอกตัวจะตายแล้วไปนอนตัวเองนอนด้วยไม่เอาไม่เอาไปไปไปตัวจะตายแล้วใจร้ายเกิดมาเพิ่งเคยนอนคนเดียวนอนไก่เอ็ดมาตั้งนานนอนคนเดียวคืนนี้จะนอนหลับไหมวะเนี่ยไม่กลัวนอนเลยวะเนี่ยตีหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ยนอนไม่หลับสักทีไหนวะเนี่ยโอ้ยหลับซิหลับซิหลับ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 โอ้ยไงวะเนี่ยไม่เคยนอนคนเดียวนี่แล้วกันเป็นเพื่อนกันนะนอนด้วยกันนะนะจ๊ะอยู่ด้วยกันนะจ๊ะโอ้ยนอนไม่หลับสักทีเลยโอ้ยยังไงดีวะเนี่ยนอนไม่หลับหวังเวงพี่หนึ่งเลยเนี่ยไปห้องน้ำดีไหมเนี่ยจะไปก็กลัวโอ้ยฉี่ก็ปวดโอ้ยยังไงดีวะเนี่ยแกมขอห้องไอเอ็ดดีกว่าให้เป็นกัดยอมเสียฟอร์มแล้วกันเอ็ดเอ็ดเช้าแล้วเช้าแล้วมาผมพี่เนี่ยเช้าแล้วไปห้องเอาบ้าอะไรตีสามเออนั่นแหละไม่รู้ห้องน้ำควายมันเป็นอะไรไม่รู้มายืนเฝ้าหน้าห้องน้ำไปดิเร็วยืนเฝ้าหน้าหน่อยนอนไม่ได้จะปลุกกลางดึกเอาละอย่าไปเลยนะเข้าไว้นะอย่าไปเลยนะร้องเพลงให้ได้ยินด้วยนะThank you.
ล้างหน้าไงดีวันนี้ไม่ได้ยอมต่อล้างทีละครึ่งหน้าแล้วกันโอ้ยสัตว์ตาคือน้ำนะโอ้ยอย่าตาโอ้ยสัตว์ตาโอ้ยไม่กล้าโอ้ยกลัวโอ้ยเป็นไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยกลัวความมืดก็กลัวจะไปเรียกเอ็ดมานอนด้วยก็เสียฟอร์มเปิดไฟนอนดีกว่าน่าจะดีเออค่อยสว่างหน่อยเงาก็ไม่มีคันชัวหลับยากหน่อยแต่ก็โอเคกระดิกดีกว่าเปิดเพลงแล้วกันเปิดเพลงเพลงอะไรนะเพลงอะไรอ่ะใครส่งเพลงอะไรมาให้วันเนี้ยใครมาส่งเพลงกระสือมาให้วะเนี่ยเปิดเพลงให้มันพอๆดีกว่าเพลงกุ้งกิ้งแล้วกันเพลงชั่วเลยเป็นไงคะกับเรื่องจริงในคืนวันที่เราจะต้องนอนคนเดียวเป็นครั้งแรกเนี่ยใครๆก็กลัวใช่ไหมล่ะอย่างเช่นกลัวว่ามีใครโผล่มาตรงหน้าต่างหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าจะมีใครมาจับขาเราหรือเปล่าหรือว่าปวดหัวแต่ก็ไม่กล้าลุกไปหรือว่าได้ยินเสียงหมาหอนโอ้ยเรื่องราวมันเยอะแยะไปหมดเลยวิธีแก้ง่ายๆก็อย่างที่พี่เฟิร์นบอกนะถ้ากลัวนะเปิดไฟเลยในคืน2คืนแรกนะเราจะได้รู้ๆไปว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเราใช่ไหมและข้อที่2ก็คือเปิดเพลงสบายๆให้เรานอนเคลิ้มๆอะไรเงี้ยเราก็จะหลับสบายนะและอีกอย่างนึงการออกกำลังกายก่อนนอนก็ช่วยได้นะ okay. จะทำให้เราเนี่ยเหนื่อยแล้วก็หมดแรงนอนหลับไปเองนะแค่นี้เองนะคะวิธีง่ายๆนะเราก็จะสามารถที่นอนคนเดียวนะแบบสบายๆละล้าและคืนนี้เฮ้ยกลัวจะตายไปก่อนดีกว่าพี่ไปอันนี้ใช่ไหมคะจู่ทะเลจะดีปะอ๋อไส้เดือนทะเลสรุปคือจู่ทะเลมันคือไส้เดือนทะเลเปล่าเอาจริงเหรอใช่ไหมแต่มันมีศัพท์ทางไอ้นี่ด้วยนะมันเป็นคอกตีหรืออะไรสักอย่างอะสีคอกอะไรอย่างเงี้ยแปลออกมามันคือจู่ทะเลเลยนะตัวไหนที่วันนี้เราจะได้กินคือตัวไหนเอ่ยจู่ทะเลนี่หรอคะเอาตัวใหญ่ๆตัวนี้เหรอขอแบบจับเต็มมือหน่อยได้ไหมเนี่ยเต็มมือพี่เฟิร์นฮะแล้วมันเหมือนจู่ยังไงฮะพี่เฟิร์นอะพี่อิงถอดมันสิอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะน้องๆนะพี่เฟิร์นคิดว่าอ๋อนี่มันคือไส้เดือนเหรอคะมันคือไส้เดือนทะเลฮะเฮ้ยมันฉี่ด้วยอ่ะไหนมันพุ่งออกมาแล้วไหนฮะมองไม่เห็นอันนี้คือเป็นอาหารที่คนเกาหลีปกติเขาก็กินกันปกติใช่ไหมคะไหนมันฉี่แล้วเหรอนี่ไงเห็นไหมอ่ะเฮ้ยโอเควันนี้เราจะลองกินอันนี้กันนะเจ้าตัวนี้เออรู้จักจะเป็นยังไงลองคอมเมนต์มานะทุกคนเดี๋ยวให้น้องเขาเอาไปทำอาหารอันนี้เป็นเมนูอะไรครับผมนี่เป็นซาซิมิครับเป็นซาซิมิเลยเหรอกินสดๆดิบๆเลยนะโอ้ยตายแล้วเมื่อกี้คือได้จับแล้วมันเป็นลื่นๆเมือกเมือกนี่ปล่อยให้น้องเขาไปทำซาซิมิใช่ไหมฮะคือมันก็ซาซิมิก็คือกินสดถูกไหมเออมันก็คือไส้เดือนทะเลนั่นเองที่หน้าตามันเหมือนจู่มากหน้าตาเหมือนจู่ตัวจู่ของเราอ๋อเหรอเห็นไหมยื้อมันดึ๊บๆเนาะในนี้มองเห็นบ้างไหมเห็นเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอใช่คือถ้าน้องๆอยากรู้ไปไงนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะไม่ได้ทะลึ่งนะน้องๆไปเอาถุงยางอนามัยนะแล้วมาใส่น้ำอ่ะมันรู้สึกอย่างนั้นลื่นๆแล้วก็เป็นใช่ไหมนิ่มเป็นความรู้นะมันคือสัตว์ชนิดหนึ่งนะใช่มันคือแต่รูปร่างมันคล้ายๆแบบว่าจู่ๆของผู้ชายแค่นั้นเข้าไปลองจู่ๆของผู้ชายแต่ผู้หญิงมันไม่มีอยู่นะเออใช่เข้าไปลองกินดีกว่าโอเคครับอ
พี่เฟิร์นเดี๋ยวก่อนจะเล่าให้ฟังก่อนนี่ตัวเนี้ยจริงๆแล้วภาษาเกาหลีเมื่อกี้ที่พี่เฟิร์นไปจับใช่ไหมเขาก็แบบสไลด์ออกมาแล้วมันได้แบบนี้เลยนะภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าเคบุนเคบุนซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cock of the seaCock of the sea ตรงตัว C-O-C-K of แล้วก็ the sea ทะเลอ่ะใช่ Cock ก็แปลว่าจุ๊จุ๊อ่ะใช่คือตรงตัวเลยตรงตัวเลยฝรั่งเขาเรียกอย่างนี้ใช่แต่ว่าคนไทยเขาก็เรียกว่าหนอทะเลเมื่อกี้นะที่ถามพี่เขานะคือจริงๆถ้าใครอยากมากินนะก็ตามมากินก็บอกพี่เขาก็ได้หนอทะเลอะไรอย่างเงี้ย